พลเอกเปรมตินสูลานนท์เกิดเมื่อวันที่26สิงหาคม2463ที่ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเมื่อปี2484โรงเรียนทหารมา้าและอีกหลายสถาบันรวมทั้งวิทยาลัยการทับบกและวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจกรรุ่นที่9 เริ่มรับราชการเป็นผู้บังคับหมวดประจำกรมรถรบเมื่อวันที่3มกราคม2484ปฏิบัติหน้าที่ในสมรภูมิรบป่อยเปตประเทศขเขมรในกรณีพิพาทในอินโดจีนระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลฝรั่งเศสและได้ร่วมรบในสงครามมหาเอเชียบุรพาจนได้เลื่อนยศเป็นร้อยเอกและเป็นผู้บังคับกองร้อยที่ลบบุรี1ตุลาคม2511 ได้รับพระราชทานยศพลตรีและให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้าและผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรีในระหว่างดำรงตำแหน่งมักเรียกแทนตัวเองต่อผู้ที่อาวุโสน้อยกว่าว่าปา๋าและเรียกผู้ที่อาวุโสน้อยกว่าอย่างหน้าอินดูและเป็นกันเองว่าลูกจนเป็นที่มาของคำว่าปา๋าหรือป๋าเปรม 1. ตุลาคม2517 ได้รับพระราชทานยศพลโทและดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่สองและ1ตุลาคม2520ได้รับพระราชทานยศพลเอกและเป็นผู้บัญชาการทหารบกในปี2521จนกเกษียณอายุราชการวันที่26สิงหาคม2524เส้นทางการเมืองเคยดำรงตำแหน่งบุธ,ธิสมาชิกในปี2511สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติในปี2515 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยปี2520และเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในปี2522และในวันที่3มีนาคม2523ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่16ของประเทศไทยจนถึงวันที่4สิงหาคม2531รวม3ครั้งจากนั้นได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรีเมื่อวันที่23สิงหาคม2531และโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมประกาศยกย่องฐานะรัฐบุรุษในวันที่29สิงหาคม2531และเมื่อวันที่4กันยายน2541มีพระบรมราชโองการโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมแต่งตั้งให้เป็นประธานองคมนตรีในสมัยรัชกาลที่9จนถึงวันที่13ตุลาคม2559 และดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตั้งแต่วันที่13ตุลาคมถึง1ธันวาคม2559และดำรงตำแหน่งประธานองคมนตรีในสมัยรัชการที่10ตั้งแต่วันที่2ธันวาคม2559ถึงปัจจุบันชีวิตส่วนตัวพลเอกเปรมชื่นชอบการร้องเพลงและเล่นเปียนโนรวมถึงการประพันธ์เพลงเป็นงานอาดิเรกจนมีผลงานเพลงมากมาย ในช่วงเทศการสงกรานและช่วงวันเกิดพลเอกเปรมมักเปิดบ้านสี่เสาเทเวศให้คณะรัฐมนตรีและผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าอวยพรเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทุกครั้งจะมีข้อคิดคำสอนเตือนใจในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่เสมอและสิ่งหนึ่งที่ย้ำเสมอคือเรื่องการตอบแทนคุณแผ่นดินซึ่งได้ถ่ายทอดแนวคิดดังกล่าวผ่านโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ ปลูกฝังจิตสำนึกเยาวชนไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ด้วย